คลิปนี้พี่ก็จะมาสอนอ่านชื่อแบรนด์เป็นภาษาจีนนะคะก็ต้องรู้ไว้ก่อนที่เราไปเมืองจีนเราจะไปสู้รบปรบมือในการไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปกินอาหารนะคะฮัลโหลวันนี้ก็มาเจอกับปิงลงทูเกเตอร์แล้วนะคะคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนอ่านชื่อแบรนด์เป็นภาษาจีนนะคะก็จะมีทั้งเป็นแบรนด์อาหารก็จะเป็นแบรนด์ที่มีทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่เมืองจีนนะคะอย่างเช่นพวก KFC McDonald's ต่างๆซึ่งเวลาใครที่กำลังจะไปจีนแรกๆนะคะปิงเชื่อว่า KFC McDonald's เป็นตัวเลือกที่จะทำให้เราอยู่รอดไปได้ในช่วงแรกนะคะช่วงที่เรายังไม่ชินกับอาหารจีนเท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆปิงที่เห็นนะคะใครที่แบบยังไม่ชินกับอาหารจีนยังไม่ค่อยชอบกินหม่าล่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมุ่งไปที่ KFC McDonald's นะคะพวกไก่ทอดเฟรนช์ฟรายเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ทำให้เราดำรงอยู่ไปได้นะคะก่อนที่เราจะชินกับอาหารจีนต่างๆนานานั่นเองก็จะมีชื่อแบรนด์เป็นพวกแบรนด์ Nike Adidas ต่างๆนะคะที่ไปเมืองจีนแล้วต้องซื้อนั่นเองโดยเฉพาะไปเซี่ยงไฮ้นะคะก็คือต้องซื้อเพราะว่า Nike Adidas ที่นั่นน่ะมันก็จะมีรุ่นที่เมืองไทยไม่มีนะคะก็เป็นรุ่นหายากอะไรเงี้ยที่นั่นบางทีก็มีก่อนเมืองไทยเราอีกนะคะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ก่อนที่เราไปเมืองจีนเราจะไปสู้รบปรบมือในการไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปกินอาหารนะคะก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ลงทูเกเตอร์ของปิงแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะแล้วก็มีเพจ Facebook นะคะแล้วก็มี IG สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะคุยอะไรกับปิงนะคะสามารถเข้าไปทัก Inbox ในเพจหรือว่าใน IG ได้เลยนะคะไปเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะคะเราจะไปเริ่มที่อาหารก่อนเพราะว่าเราหิวแล้วนะคะตอนนี้แบรนด์แรกที่ปิงไปเมืองจีนแล้วก็กินบ่อยนะคะแล้วก็บางแล้วก็เพื่อนๆปิงส่วนใหญ่ที่ไม่ชินกับอาหารจีนจะกินนะคะนั่นก็คือ KFC เขินเต๋อจีเขินเต๋อจีนะคะแปลว่า KFC นั่นเองคือมันทับศัพท์มานั่นแหละเขินเต๋อจีนะคะแล้วก็แบรนด์ต่อไปนะคะที่เป็นแบรนด์ที่คล้ายๆกันนั่นก็คือ McDonald's เรียกว่าไม้ตังเหลาไม้ตังเหลานะคะไม้ตังเหลาก็คือทับศัพท์มาจาก McDonald's นั่นแหละถ้าไปถึงเมืองจีนไปบอกเขาว่าแบบแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยเขาก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะถ้าเราอยากจะกินเราต้องพูดว่าไม่ตังเหลาคือที่เมืองจีนเป็นรู้สึกว่า KFC จะเยอะกว่าแมคโดนัลด์นะคะเท่าที่เห็นต่อไปก็จะเป็นแบรนด์ขายเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะก็คือเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงนะคะก็คือฮั่นเป่าหวางฮั่นเป่าหวางนะคะฮั่นเป่าหวางก็คือฮั่นเป่าแปลว่าเบอร์เกอร์นะคะหวางแปลว่าราชาหรือแปลว่าคิงนั่นเองคือเขาแปลมาเลยแปลตรงตัวมานะคะก็คือเบอร์เกอร์คิงฮั่นเป่าหวางคือชื่อแบรนด์ภาษาจีนนะคะมันมีหลายแบบมันมีบางอันที่เขาทับศัพท์มาเลยก็คือให้การออกเสียงเนี่ยภาษาอังกฤษกับภาษาจีนให้มันคล้ายกันหรือว่าเขาจะเปลี่ยนมากับความหมายนะคะก็แล้วแต่อันนี้เป็นบางแบรนด์นะคะอย่างเช่น KFC McDonald's อย่างเงี้ยเขาจะทับศัพท์มาเลยเขินเตอร์จีไม่ตังหลาวอย่างเงี้ยมันจะทับศัพท์มานะคะแต่ว่า Burger King อย่างเงี้ยเขาจะแปลมาว่าเป็นแบบเบอร์เกอร์ก็คือฮั่นเป่าคิงก็คือหวางนะคะรวมกันก็คือฮั่นเป่าหวางเบอร์เกอร์คิงนั่นเองต่อไปซับเวย์นะคะซับเวย์ภาษาจีนเรียกว่าไส้ป่ายเว่ยไส้ป่ายเว่ยนะคะก็คือซับเวย์ก็คือเสียงมันคล้ายๆกันเห็นปะซับเวย์กับไส้ป่ายเว่ยคล้ายๆกันใช่ไหมต่อไปแบรนด์ที่4นะคะก็คือพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทนะคะก็คือปี้เชิงเค่อปี้เชิงเค่อนะคะปี้เชิงเค่อก็คือทับศัพท์มานั่นเองต่อไปสตาร์บัคเราไปเมืองจีนไม่กินสตาร์บัคได้ไงใครบอกว่าแบบอยู่เมืองไทยก็มีสตาร์บัคไปกินทำไมถึงเมืองจีนนะคะแต่บอกเลยว่ารสชาติไม่เหมือนกันแล้วก็ตามฤดูกาลเนี่ยของเมืองไทยกับของเมืองจีนน่ะก็คือจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะใครไปก็ลองไปตามล่ากันดูได้แล้วก็ส่วนแก้วของสตาร์บัคนะคะของที่เมืองจีนน่ะก็จะมีบางรุ่นที่ไม่เหมือนของเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะคะสตาร์บัคนอกเรื่องไปออกนอกเรื่องไปไกลแล้วกลับมาสตาร์บัคนะคะภาษาจีนเรียกว่าซิงปาเคอซิงปาเคอนะคะสตาร์บัคต่อไปเลนะคะเลก็คือเลห่อห่อขนมกรุบกรอบนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเลชื่อเลชื่อเลชื่อนะคะก็คือเลกรอบๆนั่นแหละเราเวลาเราไปซื้อเลถุงที่เมืองจีนนะคะเราสังเกตเลยว่าตัวตรงกลางใหญ่ๆอ่ะเขาจะเขียนภาษาจีน2ตัวก็คือเลชื่อนั่นเองนะคะต่อไปเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้สำหรับเมืองหน้าร้อนอย่างเรานะคะก็คือโค้กเบปซี่สปรายต่างๆนั่นเองนะคะโค้กก็คือโคคาโคล่าใช่ไหมคะภาษาจีนก็คือเคอร์โคเคอร์เลอร์เคอร์โคเคอร์เลอร์เคอร์โคเคอร์เลอร์ก็คือโคคาโคล่านั่นเองนะคะต่อไปเป๊ปซี่เป๊ปซี่นะคะก็จะเรียกว่าป่ายชื่อป่ายชื่อป่ายชื่อนะคะก็คือเป๊ปซี่นี่แล้วก็สุดท้ายนะคะสปรายสปรายก็คือเชปปี้เชปปี้นะคะต่อไปเราจะไปที่แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ช้อปปิ้งต่างๆของเราบ้างนะคะแบรนด์ไฮเอ็นตั้งแต่ไม่ไฮเอ็นไปจนถึงไฮเอ็นแบรนด์แรกก็คือ Nike นะคะก็คือ Nike นะคะก็คือ Nike ก็คือทับศัพท์มาต่อไปนะคะ Adidas อันนี้ก็คือทับศัพท์มาเหมือนกันนะคะเรียกว่า Adidas
าตีตาซื้อนะคะก็คือ Adidas ต่อไป Puma นะคะก็คือเปียวหมานะคะ Puma ต่อไป Skechers จะบอกว่า Skechers ก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะคะที่น่าช้อปที่เซี่ยงไฮ้ที่น่าช้อปที่เมืองจีนแล้วก็โดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นช้อปที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองSkechers นะคะ Skechers นะคะบางรุ่นที่นู่นนะคะจะลดราคาเยอะแล้วก็มันจะมีบางรุ่นที่นู่นออกก่อนบ้านเรานะคะก็คือบ้านที่นั่นอาจจะอัปเดตไวกว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้นะคะมันมีบางทีมันมีลดราคาก็มีอย่ามัวแต่ช้อปปิ้งสเกตเชอร์นะคะภาษาจีนเรียกว่าซื้อขายฉีซื้อขายฉีนะคะสเกตเชอร์ต่อไปนะคะแบรนด์ชาแนลเรียกว่าเซียงไนเออร์เซียงไนเออร์เวลาพูดเร็วๆมันก็จะมีความเสียงคล้ายๆชาแนลนะคะคือเซียงไนเออร์แปลว่าแบบชาแนลนะคะต่อไปอามานีนั่นเองเรียกว่าอามานีนะคะอามานีก็คือทับศัพท์มาเลยต่อไปกุชชี่นะคะกุชชี่ภาษาจีนนะคะคือกูชือก็คือกุชชี่นั่นเองนะคะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวปิงจะมาทำแบรนด์เครื่องสำอางให้นะคะว่าแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆภาษาจีนเรียกว่าอะไรใครอยากดูใครรอชมนะคะคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้เร็วๆนี้นะคะเพราะว่าคือจริงๆตอนแรกจะทำเป็นคลิปเดียวกันแต่ว่ามันยาวคือเครื่องสำอางมีหลายแบรนด์นะคะก็เลยเดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปแยกไปเลยเป็นเครื่องสำอางที่คนจีนชอบซื้อเวลามาเมืองไทยนะคะต่อไป Dior นะคะ Dior ก็คือตีอ้าวก็คือ Dior นั่นเองนะคะต่อไปหลุยส์วิตตองหรือว่า LV นะคะจริงๆคนจีนนะคะก็เรียกว่า LV นั่นแหละแต่ว่าภาษาจีนก็มีเหมือนกันนะคะยาวมากภาษาจีนนะคะก็คือลู่อี้เวยเติงนะคะก็คือหลุยส์วิตตองนั่นเองหรือว่าคนจีนเขาเรียกสั้นๆว่า LV นั่นแหละ LV อะไรอย่างนี้ต่อไปแบรนด์สุดท้ายนะคะก็คือ Hermes ภาษาจีนเรียกว่าไอ้หมาชื่อนะคะก็คือ Hermes นั่นเองก็เผื่อใครนะคะที่ไปเมืองจีนหรือว่ากำลังเรียนภาษาจีนอยู่นะคะก็เรียนชื่อแบรนด์ต่างๆเอาไว้เวลาไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแบรนด์ไหนเรียกว่าอะไรนะคะอยากจะทานอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาชื่อแบรนด์พวกนี้ไปใช้ได้เลยเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่ะไม่ค่อยใช้ได้ที่จีนสักเท่าไหร่ภาษาอังกฤษนะคะชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษต่างๆอ่ะบางแบรนด์ก็คือคนจีนจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะถ้าเราไม่รู้ชื่อทับศัพท์ของแบรนด์อ่ะก็คือบางทีเราก็จะคุยกับคนจีนยากนิดนึงนะคะคลิปนี้ปิงก็ไปแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้ปิงทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องลมทูเกเตอร์ของปิงแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้วบ๊ายบาย